ฝรั่งผลไม้ที่มีประโยชน์มากแต่เพิ่งรู้นะเนี่ยว่ามีโทษด้วยเช่นกันฝรั่งมีโทษอะไรบ้างฝรั่งเป็นผลไม้ที่หาทานง่ายราคาถูกและมีประโยชน์มากแต่ก็ต้องระวังและควรรู้เกี่ยวกับโทษของฝรั่งอีกด้วยเช่นกันฝรั่งเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงให้พลังงานมากมีสารอาหารสำคัญประกอบด้วยกากใยอาหารโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน B1 B2 B3 กรดโฟลิกและอื่นๆอีกมากมายในผลฝรั่งยังมีสารสำคัญคือสารแพคตินซึ่งเป็นโพลีซิคาไรด์ซึ่งทำให้หน้าการยึดเกาะผนังเซลล์ของร่างกายแข็งแรงขึ้นโดยสรรพคุณของฝรั่งใช้เป็นประโยชน์ทางด้านบำรุงร่างกายรักษาโรคโดยใช้ใบผลรากโดยสรรพคุณของฝรั่งมีมากมายแต่จะรู้กันหรือไม่ว่าฝรั่งก็มีโทษเช่นเดียวกันควรรู้ป้องกันและระมัดระวังโทษของฝรั่งนั่นก็คือการกินฝรั่งหากบริโภคยังไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดโทษต่อร่างกายโดยมีข้อระวังในการบริโภคฝรั่งมีดังต่อไปนี้ 1. การรับประทานเมล็ดฝรั่งอาจทำให้เมล็ดตกค้างในไส้ติ่งทำให้เกิดภาวะไส้ติ่งอักเสบจึงไม่ควรรับประทานฝรั่งทั้งเมล็ด 2. การปลูกฝรั่งมีการใช้สารเคมีป้องกันการทำลายของศัตรูพืชจึงทำให้ฝรั่งอาจมีสารพิษตกค้างที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฉะนั้นการนำฝรั่งมารับประทานก็ควรทำความสะอาดให้เป็นอย่างดีต้องระวังสารพิษตกค้างที่ผิวของฝรั่ง 3. มีสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตสูงซึ่งสตรีมีครรภ์จึงควรห้ามรับประทานผลฝรั่งในปริมาณที่มากเพราะจะทำให้เกิดภาวะท้องอืดได้ง่ายทำให้เป็นอันตรายต่อหญิงมีครรภ์ 4. ผู้หญิงตั้งครรภ์แนะนำควรเลี่ยงทานฝรั่งหรือไม่ควรทานในปริมาณที่มากเกินไปเพราะฝรั่งจะส่งผลทำให้มีลมภายในช่องท้องมากกว่าปกติหากฝรั่งมีเส้นใยอาหารมากหากทานในปริมาณที่มากเกินความต้องการของร่างกายก็จะส่งผลทำให้เกิดอาการท้องผูกตามมาได้หากควรหลีกเลี่ยงการทานฝรั่งคู่กับน้ำตาลและพริกเกลือเพราะจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยโรคเบาหวานรวมถึงความดันโลหิตที่ชอบทานแบบจิ้มพริกเกลือที่มีปริมาณเกลือโซเดียมมากเกินไปก็ควรหลีกเลี่ยงและลดปริมาณเครื่องจิ้มต่างๆให้น้อยลงฝรั่งดูเหมือนเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มากเนื่องจากอุดมไปด้วยกากใยอาหารแต่คนท้องควรกินฝรั่งแค่ไหนหรือไม่อย่างไรเหตุผลก็คือคนท้องไม่ควรกินฝรั่งตอนท้องเป็นเพราะว่าฝรั่งดิบมีเนื้อที่มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตสูงที่ค่อนข้างย่อยยากในขณะท้องการรับประทานฝรั่งในปริมาณมากทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือเกิดอาการท้องอืดได้ง่ายการย่อยอาหารยากกว่าปกติเนื่องจากขนาดครรภ์ที่ขยายใหญ่จะไปเบียดการทำงานของกระเพาะและลำไส้บวกกับความแปรปรวนของฮอร์โมนในช่วงที่ขณะตั้งครรภ์และการนอนพักผ่อนน้อยก็จะส่งผลต่อระบบการย่อยอาหารดังนั้นหากรับประทานฝรั่งในปริมาณที่มากก็จะทำให้มีอาการท้องอืดกำเริบมากยิ่งขึ้นหากขณะตั้งครรภ์อยากกินฝรั่งไม่เกิดประโยชน์โดยไม่เกิดโทษส่งผลให้เกิดอาการท้องอืดจึงไม่ควรกินฝรั่งในปริมาณที่มากเกินไปและควรเคี้ยวฝรั่งให้ละเอียดที่สำคัญคือควรงดที่จะกินฝรั่งจิ้มน้ำตาลพริกกับเกลือเพราะอาจเกิดปัญหาน้ำหนักตัวน้ำตาลในเลือดสูงมากขึ้นในขณะตั้งครรภ์ถ้าอยากทานจริงๆก็ควรเปลี่ยนมาดื่มน้ำฝรั่งสดกันดีกว่าส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้
ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ